กลับมาช่วงนี้ก่อนจะไปติดตามข่าวต่างๆนะครับมีรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรเนี่ยท่านมีการนัดสื่อในการแถลงเปิดใจหลังจากเมื่อวานนี้คุณน้องท่านผู้ชมทางกตรมีมติเอกฉันท์นะบอกว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยเป็นไปโดยชอบแล้วล่าสุดบรรยากาศตอนนี้เป็นไงติดตามพร้อมกันเลยนะครับนะประชาชนชอบชาวบ้านชอบทำตัวปัญญาสามัญประจำบ้านนะชาวบ้านเมื่อวานไปออกรายการอะไรรายการถกไม่เถียงนะผมก็จำไม่ได้แล้วนะรายการก็บอกว่าเด็กมานั่งเต็มเลยนะรายการก็ขอบคุณผมก็บอกว่าที่ผ่านมาติดต่อหัวหน้าสุรการที่ไหนไม่ได้ติดต่อรองโจ๊กเรียบร้อยหมดนะผมก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะโทรมาแต่ผมถือว่าถ้าเขาเดือดร้อนก็โทรมาผมก็ทำหมดอ่ะนะครับจะเป็นกรณีอุโสหนึ่งเนี่ยกรณีเรื่องที่ท่านไปอุทธรณ์คำสั่งของรองตายกรณีเรื่องคำสั่งไม่ชอบตอนนี้ได้รับคำตอบมาจากรองตายอย่างไรครับไม่รองตายถ้าไม่ได้ตอบอะไรผมผมก็ไปกล่าวหาท่านแล้วไงกล่าวหาที่ปปชแล้วว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบพร้อมกับผู้การของวินัยนะก็ผมก็ไปยื่นกล่าวหาแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ปปช.ปปช.ก็ต้องตรวจสอบถ้าตรวจสอบมีมูลก็ตั้งแต่สวนถ้ามีมูลก็ต้องแจ้งข้อหาไปก็ทำตามขั้นตอนนะครับปปช.ปปช.ค่ะได้รับคำแก้อุทธรณ์ของเนี่ยตอนนี้ผมยังรออยู่ครับคำแก้อุทธรณ์เห็นบอกว่าจะส่งมาให้นะถ้าคำแก้อุทธรณ์ส่งมาให้ผมก็ต้องรีบดำเนินการแต่ตอนนี้ผมรออยู่คือผมมั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเป็นข้อเป็นข้อพิจารณานะเป็นข้อที่จริงมันเป็นเรื่องข้อของข้อกฎหมายนะครับก็กฎหมายมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะนะครับนะวันนี้ไม่น่าจะช้านะครับนะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะครับนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจเนี่ยนะครับคืออย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายนะครับนะแล้วก็อีกอย่างคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะครับเวลาเขาพิจารณาหรือศาลปกครองนะเขาก็พิจารณาว่าหนึ่งมีอำนาจไหมนะมีอำนาจจริงนะข้อก็คือมาตรา131วรรค1มีอำนาจ2มีอำนาจเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนหรือเปล่านะเช่นขึ้นบันไดที่1นะบันไดที่1คืออะไรนะมีอำนาจบันไดที่2คืออะไรตั้งกรรมการสอบสวนบันไดที่3คืออะไรผลการสอบสวนบันไดที่4คืออะไรให้ออกถูกไหมครับแต่บังเอิญว่าท่านเดินบันได1 2แล้วท่านมา4เลยไงท่านข้าม3ไป3ก็คือผลการสอบสวนถูกไหมครับของคณะกรรมการสอบสวนนะครับนะทีนี้ถ้าพูดให้ลงลึกอีกนิดนึงนะที่ผมพูดไม่ลงลึกเพราะว่ากลัวประชาชนจะงงแต่วันนี้ผมปูพื้นฐานเนี่ยจนประชาชนเขาเข้าใจง่ายนะทีนี้ลงลึกไปนิดนึงเขาก็บอกว่าจะต้องเป็นไปตามกฎกตร.นะทีนี้กฎกตร.ฉบับเก่านะเขาเรียกว่ากฎกตร.ข้อ8ข้อ8เนี่ยระยะเวลาในการสอบสวนเนี่ยนะมันอินฟินิตี้ก็คือขยายไปได้ไม่มีสิ้นสุดแต่กฎกตร.ต้นนะแต่พรบ.ฉบับใหม่เขาแก้ไขแล้วมาตรา120เขาบอกว่าการสอบสวนเนี่ยจะต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน120วันนะขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ30สุบแล้วเบ็ดเสร็จ180ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อพรบเมื่อกฎขัดกับพรบกฎถือว่าต้องตายไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกฎกตร.ข้อ8ก็ต้องตายไปใช้พรบตำรวจฉบับนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มาเข้ามาตรา120ก็ต้องมาฟังผลการสอบสวนใช่ไหมครับทีนี้ตัวนะครับทีนี้ผลการสอบสวนจะบอกว่าอยู่ๆจะบอกว่าเฮ้ยไอ้โจ๊กมันเสียหายแล้วต้องให้มันออกนะมันก็จะไปเข้าอีกเรื่องนึงว่าผมจะไปเสียหายยังไงผมจะไปทำให้องค์กรสำนักงานชาติเสียหายไงเพราะว่าที่ผ่านมาผมไปช่วยการสำนักนายกมันก็ไปกันใหญ่อีกถูกไหมครับวันนี้ข้อที่จริงตัวนี้ข้อกฎหมายมันไปไม่ได้อะนะครับแต่ก็พยายามตะแบงไปอยู่นั่นแหละนะครับก็คือว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่อยากเกินเวลาตัวเองส่วนท่านนายกท่านก็ไม่เข้าใจข้อกฎหมายท่านก็งงนะไปนั่งก็ผมก็เข้าใจว่าท่านมาจากภาคธุรกิจโอเคเข้าใจได้แต่ในส่วนของความไว้ใจหรือความมั่นใจหลังจากเนี้ยถือว่าเป็นบันไดขั้นสุดท้ายกับศูนย์พิทักษ์เนี่ยท่านยังมั่นใจศูนย์พิทักษ์คุณธรรมไหมผมก็มั่นใจว่าผมได้รับความเป็นธรรมนะครับนะเพราะว่าที่ผ่านผมก็ไม่เห็นประเด็นไหนนะครับนะและอย่างผมก็ไม่เห็นเรื่องที่หนักใจอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า
อย่าลืมนะครับว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบควรทำเนี่ยนะครับเขาก็พิจารณาแค่เรื่องคำสั่งทางปกครองว่าเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายหรือไม่นะครับเหมือนผมจะยอมไหมสมมติว่าถ้าพิทักษ์คุณธรรมออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษกับท่านเนี่ยท่านจะยอมไหมคืออย่างนี้ถ้าเป็นลบกับผมใช่ไหมครับผมก็ต้องใช้สิทธิ์ได้อีกกิ๊กนึงก็ต้องไปยื่นศาลปกครองสูงสุดถ้าศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเหมือนเป็นลบกับผมเหมือนกันอันนี้ผมจบถูกไหมเรามันก็มันจบได้แค่นี้อ่ะถูกไหมครับแต่ผมก็มั่นใจว่าผมต้องได้ความยุติธรรมอ่ะถูกไหมครับวันนี้ผมก็ต้องต่อสู้ไปการที่กตล.มีมติเรื่องนี้แล้วมันจะทำให้เป็นการกดดันศูนย์พิทักษ์ไหมในการทำงานคืออย่างนี้ผมมองว่าจะเป็นคณะกรรมการคำวินิจฉัยกฤษฎีกาหรือว่าคณะหรือว่าอนุมันไม่ได้กดดันนะครับแต่ส่งไปรวมได้นะผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างก็ต้องพิจารณาตามเนี่ยตามกฎหมายนะทุกอย่างมันต้องยึดพรบนะครับแต่ในพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยท่านมีคู่ขัดแย้งอยู่คนหนึ่งเนี่ยท่านขอสละสิทธิ์แล้วท่านขอสละสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับท่านขอถอนตัวเพราะว่าถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งนะก็ไม่มีอะไรครับก็เท่ากับเหลือ6ท่านในการที่ก็เหลือ6ท่านในการพิจารณาครับใช่ครับก็ผมมองว่าก็ไม่มีประเด็นอะไรที่น่าหนักใจนะครับนะเพราะนั้นผมก็ใช้สิทธิ์ไปตามปกตินะครับนะก็ถ้าท่านย้อนดูเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยรองสุเวลาก็ใช้แบบนี้แหละนะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบควบคุมธรรมนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายใหม่มีพรบใหม่มีบทบัญญัติใหม่ถูกไหมครับแต่ว่าอาจจะเร่งรีบจนลืมดูตรงนี้ไปถูกไหมครับส่วนท่านนายกท่านมาใหม่ท่านไม่รู้เรื่องก็นั่งก็อะไรนั่งปั้งกับรับรองแต่ลืมไปว่าเอ้าที่ตัวเองพูดไปก็คำสั่งมันไม่ชอบคำสั่งมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์แล้วการที่ท่านรองวิษณุเฮ้ยท่านเลขาวิษณุระบุว่าท่านไม่ควรไปฟ้องนายกซึ่งมันจะทำให้ใช่ๆเนี่ยท่านมีมุมมองคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านก็มีความเมตตากรุณาท่านก็อยากจะให้ทุกอย่างมันจบสมานฉันท์ท่านก็บอกว่าผมเนี่ยยังรอช่องทางของกบคได้ยังไม่ต้องไปด่วนใจร้อนฟ้องนายกนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องมาพิจารณาของตัวผมเองด้วยถูกไหมว่าวันนี้มันละเมิดซ้ำๆกันอย่างเงี้ยผมก็เห็นแล้วว่ายังไปเอาสิ่งผิดมาทำให้ถูกอีกถูกไหมครับอย่างนี้ผมก็เสียสิทธิ์ดิถูกไหมครับนะอย่างเมื่อวานท่านนายกท่านมานั่งเป็นประธานกตร.ท่านยังไปรับรองอีกนะทั้งที่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านไปปรึกษาหารือกับกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาก็บอกว่ามีข้อสังเกตว่าคำสั่งเนี่ยมันไม่ชอบด้วยพรบ.ตำรวจได้อย่างท่านต้องดูนะครับว่าหลักการพิจารณาของศาลปกครองนะครับการพิจารณาศาลปกครองเนี่ยนะครับเขาพิจารณานะในประเด็นว่าการใช้ดุลพินิจเนี่ยชอบไม่ชอบเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมผมจะยกตัวอย่างสักเรื่องนะครับเหมือนท่านไปจ่ายซื้อจ้างเนี่ยนะครับนะเหมือนท่านไปเขียน TOR ถูกต้องนะจัดซื้อจัดจ้างใช้ e-bidding ถูกต้องนะแต่พอท่านใช้ดุลพินิจนะที่มันไม่โปร่งใสเป็นธรรมอันนี้ท่านโดนนะครับนะเช่นความคุ้มค่าต่างๆนี่มันท่านต้องดูนะครับว่าวันนี้การแถลงของบิ๊กโจ๊กเป็นการเปิดใจหลังจากเมื่อวานนี้มีการประชุมกตร.ท่านนายกเองก็ไปนั่งหัวโต๊ะมีมติเอกฉันท์ออกมานะครับว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วบิ๊กโจ๊กแถลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจับใจความได้นะครับก็คือก็ไม่ได้เห็นด้วยกับมติของเมื่อวานนี้แล้วจำได้ใช่ไหมคุณน้องท่านผู้ชมที่บิ๊กโจ๊กบอกไล่ตั้งแต่บิ๊กต่ายกิตติรัตน์ที่บอกว่าในฐานะที่เป็นรักษาราชการแทนที่มีการเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยควรให้ไปเพิกถอนคำสั่งนั้นให้แก้ไขปรับปรุงซะแต่พอบิ๊กต่ายไม่ทำก็ไปร้องเอาผิดแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นบอกว่าในเมื่อบิ๊กต่อกลับมารับตำแหน่งเป็นผบ.ตร.ก็ต้องมาสะสางเรื่องนี้ในเมื่อคำสั่งมิชอบบิ๊กต่อต้องมาแก้ไขเรื่องนี้ถ้าไม่แก้ไขเดี๋ยวจะฟ้องต่ออีกตัวบิ๊กต่อเนี่ยบิ๊กโจ๊กมีการทำหนังสือไปเลยนะคะบอกว่าขอให้แก้ไขคำสั่งที่มันมิชอบมิเช่นนั้นจะมีการฟ้องร้องแล้วก็ยืนยันว่าฟ้องแน่นอนแล้วก็ไปถึงตัวนายกด้วยนะนายกเศรษฐาที่นั่งเป็นหัวโต๊ะของการประชุมกตร.บอกว่าถ้านายกเศรษฐาไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็จะฟ้องเอาผิดนายกมาตรา157ด้วยอย่าลอยตัวเหนือปัญหาบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราเอาไว้บอกว่านายกไม่ใช่แค่มานั่งประชุมกตร. 2ชั่วโมงแล้วจบตัวเองต้องลงมาแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยแล้วการที่มติกตร. ออกมาเมื่อวานนี้เป็นเอกฉันท์
แล้วตัวท่านนายกนั่งหัวโต๊ะรับรองการประชุมแบบนั้นด้วยบิ๊กโจ๊กไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าตามที่นัดหมายกับสื่อไว้บอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องร้องเอาผิดท่านนายกเนี่ยจะไปตามไทม์ไลน์นั้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้อาจารย์วิษณุเครืองามออกมาเหมือนกับแนะนำนะฟ้องได้บอกว่าจริงๆฟ้องได้ทำได้แต่ว่าอย่าพึ่งใจเย็นๆให้รอกพคตรก่อนดีกว่าใช่ไหมนะฮะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์กับเราไม่ได้หวังกับชุดของกตรชุดใหญ่นะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยหวังไปที่กพคตรเพราะมองว่าการประชุมไม่น่าจะได้อะไรมากทีนี้มีความเคลื่อนไหวมาจากอีกท่านนึงนะคะบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผบตรคนที่เซ็นคำสั่งแล้วก็ตอนนี้กลับมาเป็นรองผบตรมีความเคลื่อนไหวเรื่องของบิ๊กโจ๊กออกมาด้วยไปฟังบรรยากาศสดค่ะครับถูกศาลออกหมายจับตั้งแต่วันที่2เมษายนนะครับการออกหมายจับของศาลการไม่รับหมายเรียกเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการใช้ดุลพินิจของศาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดแห่งคดีเนี่ยคณะองค์คณะผู้พิพากษาเนี่ยได้มีการเรียกพนักสวนไปซักถามใช้เวลาเกือบวันถึงจะออกหมายจับนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุและผลที่ทำให้ผมมาใช้ดุลพินิจนับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่18นะครับนั่นคือใช้เวลาถึง16วันในการพิจารณาแล้วก็รับรายงานจากฝ่ายหน่วยการเมื่อสิ่งที่เราทำโดยปราศจากอคติหรือการที่ผมถูกกล่าวหาว่าจะไปสกัดแกล้งสกัดขาของท่านรองผบ.ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยผมเรียนแล้วว่าผมทำด้วยความสุจริตผมจึงไม่ได้มีความคิดอะไรเช่นนั้นเมื่อผลที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเพียงมติที่คณะกรรมการได้พิจารณาจากทั้งคำแถลงและการอภิปรายของคณะกรรมการผมไม่มีความดีใจไม่มีความเสียใจนะครับแต่ว่าผลการพิจารณาเป็นไปตามเหตุผลแล้วก็การอภิปรายให้เหตุผลของคณะกรรมการซึ่งผมเนี่ยไม่ทราบเลยว่าอภิปรายกันอย่างไรนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ปกติว่านี่คือผลที่ออกมาจากการพิจารณาของเราเองว่าเราทำด้วยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงพฤติการและความร้ายแรงที่มันเกิดขึ้นเพราะมันกระทบต่อการสร้างความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อเราสบายใจขึ้นไหมครับก่อนหน้านี้สร้างความกดดันกับเรื่องนี้พอสมควรถ้าถามว่าสบายใจขึ้นไหมเนี่ยมันไม่มีความสบายใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากสาเหตุที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่ที่ลบความสบายใจหรือไม่สบายใจออกไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสำนักงานชาตินะครับแล้วมันเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการตัดความสบายใจหรือไม่สบายใจออกไปแต่เรามามุ่งหน้าเดินหน้าและทำให้ตำรวจเนี่ยมาทำงานแล้วทุกวิถีทางที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับพี่น้องประชาชนดีกว่าที่เราจะมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราดีใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราสบายใจความไม่สบายใจมันยังมีเยอะครับในเรื่องหน้าที่การงานที่เราควรจะกระทำยกตัวอย่างการเปิดปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าตำรวจเนี่ยมีการจับกุมผู้ค้ารายย่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้ประชาชนได้เห็นว่าเรามุ่งมั่นแล้วก็อยากจะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยไม่ใช่มันลดลงนะอยากจะให้หายไปเลยนะครับถ้ามันหายไปเมื่อไหร่ประชาชนอุ่นใจเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือความสบายใจที่เราจะได้รับจริงๆมากกว่าความสบายใจที่ปัญหาภายในองค์กรเราเกิดอยู่ตอนนี้ถ้าปัญหาภายในองค์กรมันหายไปเมื่อไหร่นะครับแล้วมันเกิดการเดินหน้าของการทำงานของข้าราชการตำรวจทั้งหมดนั่นแหละคือความสบายใจครับข้อมูลกับจังหวัดที่ข้อมูลที่ชอบเรื่องคำสั่งครับจากนี้ไปครับก็เมื่อวานเนี่ยเป็นกตร.เนี่ยใช้หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายในเรื่องงานบริหารบุคคล
ก็คือการที่ผมถูกร้องเรียนซึ่งเป็นการดำเนินการทางวินัยแต่เรื่องคำสั่งทางการปกครองนะครับในเรื่องที่ให้ท่านรองสุรเชษฐ์ออกราชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปคตล.ซึ่งท่านรองสุรเชษฐ์ก็ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ตามกฎหมายอยู่แล้วก็ไปรอการพิจารณาจากกปคตล.เหมือนนัดกันมานะคะพี่อาร์มหลังจากบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เสร็จบิ๊กต่ายก็ให้สัมภาษณ์ต่อก็ยืนยันบอกว่าทำตามกระบวนการการที่ตัวเองเนี่ยเซ็นคำสั่งไปก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วค่ะ